สำหรับวันนี้มาพบกับคุณครูอเล็กอีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยววันนี้คุณครูอเล็กจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าต่อจากครั้งที่แล้วนะฮะหัวข้อนี้วันนี้เราจะมารู้จักกับกับกับคำว่าความต่างศัก์ไฟฟ้านะครับมารู้จักกับคำว่าความต่างศัก์ไฟฟ้าคุณครูเชื่อเหลือเกินว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยคุ้นกับคำนี้มากคุ้นเคยได้ยิน นะความต่างศัก์เอ่อความต่างศัก์ของไฟฟ้าแต่จะรู้หรือไม่ว่าไอ้ความต่างศัก์ไฟฟ้าแท้ที่จริงแล้วมันคืออะไรเรามาดูซิว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันใช่ไหมเอ๊ะมันถูกหรือเปล่าเริ่มไม่มั่นใจแล้วใช่ไหมล่ะอ่าเริ่มไม่ชัวร์แล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยมันใช่หรือเปล่าพอคุณครูพูดอย่างนี้นะฮะกอนอื่นเลยนะครับเนื้อหาที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในวันนี้ในเรื่องของความต่างศัก์ไฟฟ้ามันตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ ว2.3ครับตัวชี้วัดม3ข้อที่1และม3ข้อที่3นะครับเด็กๆก่อนที่เราจะเรียนรู้กันเราจะมาดูจุดประสงมการเรียนรู้ของหัวข้อนี้กันครับจุดประสงมการเรียนรู้ของเราเมื่อเด็กๆเรียนจบหัวข้อนี้ไปแล้วเด็กๆจะต้องรู้อะไรบ้างข้อที่1ครับเด็กๆเด็กๆจะต้องอธิบายการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าเมื่อต่อวงจรไฟฟ้าครบวงจรได้ครับข้อที่2ครับ เด็กๆต้องปฏิบัติกิจกรรมการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าได้นะฮะข้อที่3ครับเด็กๆจะต้องสามารถใช้วลต์มเตอร์ในการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าได้ข้อที่4ครับเด็กๆจะต้องสามารถที่จะเปรียบเทียบความต่างศักย์ไฟฟ้าจากขั้วบวกขวั้วลบของ่านไฟฉาย1ก้อนและ2ก้อนที่นํามาต่อกันได้ และก็ที่5ครับเด็กๆเ,เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้วเด็กๆทุกคนของคณครูเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการเรียนและก็มีความรอบคอบย้ำอีกครั้งหนึ่งเวลาเราเรียนเรื่องไฟฟ้าหรือเราทํากิจกรรมเกี่ยวกับไฟฟ้าเด็กๆจะต้องระมัดระวังอย่างพิเศษครับเพราะว่าถ้าหากเกิดความผิดพลาดขึ้นแล้วมันจะส่งผลต่อร่างกายต่อชีวิตของเราได้นะฮะแล้วส่งผลต่อวัสดุอุปกรณ์รวมถึงคนรอบข้างที่อยู่ข้างกายเราด้วยนะ โอเคครับเด็กๆรูปด้านซ้ายของเรานะฮะมันเป็นรูปของฐานไฟฉายรูปด้านขวาของพวกเราก็เช่นเดียวกันเขาเรียกมันว่าฐานไฟฉายเอ๊ะทาไมมันไม่เหมือนกันนะฮะรูปของฐานไฟฉายที่เด็กๆเห็นในชีวิตประจําวันที่เราพบเจอมันมีหลายรูปแบบหลายลักษณะขึ้นอยู่กับประโยชน์ของการใช้งานด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันแล้วในฐานไฟฉายตรงนี้สําคัญยังไงเราเอาอะไรมันมาหาข้อมูลเราจะเรียนรู้อะไรจากมันเราจะเรียนรู้ความต่างสักของมันนะ รูปด้านซ้ายเป็นถานไฟฉายที่มีขนาด1.5 V โวลต์ส่วนรูปด้านขวาที่คุณครูนํามาเสนอนักเรียนตรงนี้มีขนาด9 V โวลต์นะครับเด็กๆต่อมาฮะเรามาดูตรงนี้กันก่อนเลยถ่านไฟฉายที่เด็กๆเ,เห็นนะครับหรือตัวแบตเตอรี่บางคนอาจจะเรียกแบตเตอรี่บางคนอาจจะเรียกถ่านไฟฉายตรงนี้นะครับนักเรียนสังเกตเห็นแล้วว่าทั้ง2รูปมันแตกต่างกันคําถามของคุณครูคุณครูจะถามนักเรียนว่า มันมีความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากันหรือไม่อย่างไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกช่วยคุณครูตอบหน่อยฮะด้านซ้ายด้านขวาเท่ากันไหมรูปทรงไม่เหมือนกันนะตอนนี้รูปทรงไม่เหมือนกันนะเท่าหรือไม่เท่าเดี๋ยวเรามาดูกันเยี่ยมมากๆเลยหลายคนตอบถูกแล้วครับหลายคนตอบถูกนะฮะหลายคนตอบไม่ถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามารอลุ้นข้อต่อไปครับรูปด้านซ้ายกับรูปด้านขวาตรงนี้ที่คุณครูนํามาให้นักเรียนดูนะฮะมันจะมีความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ไม่เท่ากันนะครับ ก้อนนึงมีสักไฟฟ้า1.5โวลต์อีกก้อนนึงมีสักไฟฟ้า9โวลต์ครับเด็กๆคำถามข้อที่2อข้อนี้หลายคนที่ตอบไม่ถูกในข้อแรกต้องตอบได้แล้วนะเรามาดูกันก่อนเลยฮะข้อที่2องคำถามมีอยู่ว่าเมื่อนักเรียนใช้ฐานไฟฉายไปเรื่อยๆเนี่ยศักไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเอ๊ะเราเคยสังเกตไหมเราเคยนึกไหมว่าถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆเด็กๆจ๋า ทุกสิ่งทุกอย่างของบนโลกใบนี้เวลาหนูใช้ไปมันก็มีการเสื่อมสภาพมีการลดประสิทธิภาพลงเช่นเดียวกันหลายคนตอบถูกใช่ไหมพอใช้ไปแล้วมันเป็นยังไงฮะพอใช้ไปแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้ามันก็จะมีค่าที่ลดลงนะครับค่าที่ลดลงนักเรียนสังเกตได้อย่างไรมันจะต้องมีเครื่องมือวัดเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปทํากิจกรรมนะรอนิดนึงนะฮะรอนิดนึงมีคําถามข้อที่3อีก ช่วยกันตอบช่วยกันตอบคำถามนี้ถามว่าแล้วเครื่องมือที่ใช้วัดสักไฟฟ้ามันคืออะไรมันมีวิธีการวัดอย่างไรครับเออเราเคยวัดนะหลายคนเคยวัดหลายคนไม่เคยวัดหรือหลายคนคุ้นๆจังเลยมันเห็นเพื่อนข้างบ้านมันเห็นผู้ปกครองมัเห็นญาติพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่หรืออาจจะมองดูทางทีวีถูกไหมฮะหรือตามที่เราไปเสิร์ชต่างๆนะ มันคืออะไรแล้วมันมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เรารู้มาหรือสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกันไหมมันถูกต้องไหมครับอุปกรณ์นี้อุปกรณ์นี้มันมีชื่อว่าโวลต์มิเตอร์นะครับมันมีชื่อว่าโวลต์มิเตอร์มันเป็นอุปกรณ์สําเร็จรูปที่เขาเนี่ยนำมาวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด2จุดในวงจรนะครับหน่วยของโวลต์มิเตอร์หรือหน่วยของวันความต่างศักย์ที่เราวัดเนี่ยจะมีหน่วยเป็นโวลต์ ตอนนี้เด็กๆรู้จักแล้วนะฮะว่าอุปกรณ์ที่เราจะนำมาวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าเราเรียกมันว่าโวลต์มิเตอร์นะครับหน่วยในการวัดหน่วยในการวัดความต่างศักย์จะมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับก่อนทำกิจ,จกรรมคุณครูมีคำถามมาอีกแล้วฮะ,ค,ะคำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันปฏิบัติภารกิจต่อจากนี้ได้สำเร็จคำถามมีอยู่ว่านักเรียนจะสามารถวัดความต่างศักย์ ได้อย่างไรนะครับเราจะวัดความต่างศัตด์ได้อย่างไรเอาละสิมีหลายวิธีในการวัดใช่ไหมเรามาทำกิจกรรมนี้กันครับเด็กๆกิจกรรมในวันนี้คุณครูจะเสนอกิจกรรมที่มีชื่อว่าการวัดความต่างศัต์ไฟฟ้าก่อนทำกิจกรรมมันจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ครับเด็กๆสิ่งที่เด็กๆทุกคนจะต้องใช้อันแรกเลยก็คือ กระบะใส่ฐานไฟฉาย1ชุดอันที่2สายไฟนะครับสายไฟ1ชุดอันที่3ครับวลตน์มิเตอร์อันนี้หัวใจสำคัญของเรื่องนี้เพราะเราจะต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้มาใช้ในการวัดนะครับและก็อันที่4ก็คือหลอดไฟฟ้าครับเด็กๆมีวัสดุอุปกรณ์แล้วต่อไปก็จะต้องมีวิธีการทดลองมีขั้นตอนที่จะพานักเรียน ไปหาคำตอบของคำถามสำคัญที่ผ่านมาวิธีทําที่เด็กๆทุกคนจะต้องปฏิบัตินั่นก็คือข้อที่หนึ่งครับเด็กๆจะต้องมีการแบ่งกลุ่มรักใครชอบใครไปอยู่กับคนนั้นนะแบ่งกลุ่มกลุ่มและเท่าเกันเมื่อนักเรียนจับกลุ่มได้แล้วแบ่งกลุ่มกันได้เรียบร้อยแล้วครับให้แต่ละกลุ่มเนี่ยทำการต่อหลอดไฟฟ้าเข้ากับฐานไฟฉายหนึ่งก้อนหนก้อนก่อนนะครับ แล้วต่อเข้ากับโวลต์มิเตอร์หลังจากนั้นให้เด็กๆสังเกตที่โวลต์มิเตอร์เพื่อที่จะอ่านค่าของความต่างศักย์ไฟฟ้าแล้วนำค่าที่นักเรียนได้ไปบันทึกลงในตารางบันทึกผลการทดลองครับต่อมาเมื่อทำข้อแรกเสร็จแล้วข้อที่สองครับเด็กๆขั้นตอนที่สองที่เด็กๆจะต้องปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ก็คือนักเรียนจะต้องเพิ่มฐานไฟฉายจากหก้อน เป็น2ก้อนหลังจากนั้นอ่านค่าจากโวลต์มิเตอร์แล้วก็สังเกตค่านะฮะเมื่อนําค่าที่ได้ที่นักเรียนสังเกตเสร็จแล้วเนี่ยนำไปบันทึกผลการทดลองด้วยนะครับมีอยู่2ข้อมีอยู่2ภารกิจนะครับที่เด็กๆจะต้องปฏิบัติให้สําเร็จก่อนที่จะไปปฏิบัติเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะพานักเรียนมาดูรูปของการต่อวงจรไฟฟ้านะครับรูปด้านซ้ายเป็นการต่อ โวลต์มิเตอร์เข้ากับหลอดไฟแล้วก็ต่อเข้ากับแบตเตอรี่หรือฐานไฟฉายตัวอย่างนี้หนึ่งก้อนก่อนนะครับเด็กๆต่อนักเรียนสังเกตครับรูปด้านซ้ายเป็นการต่ออุปกรณ์จริงส่วนรูปด้านขวาเป็นการเขียนสัญ,ญลักษณ์แทนอุปกรณ์ที่เราต่อนะครับขีดสั้นขีดยาวเป็นตัวแทนของฐานไฟฉายหรือตัวแทนของแบตเตอรี่มันเดิมขีดยาวๆหมายถึงขั้วบวก ขีดสั้นๆหมายถึงขั้วลบนะครับต่อเข้ากับหลอดไฟสัญลักษณ์ของหลอดไฟหวังว่าทุกคนยังคงจําได้ก็คือรูปรกลมๆแล้วก็มียักยักยัก,ย,กยักอยู่ตรงกลางนะฮะทีนี้อุปกรณ์สําคัญที่นักเรียนจะต้องใช้วัดนั่นก็คือโวลต์มิเตอร์นะฮะเด็กๆเ,เราจะต่อโวลต์มิเตอร์แบบขนานเข้ากับวงจรไฟฟ้านักเรียนสังเกตร,รูปการต่อโวลต์มิเตอร์สัญลักษณ์ของโวลต์มิเตอร์ก็คือตัว V เราจะต้องนำมาต่อขนาน นะฮะเข้ากับวงจรไฟฟ้านะครับก่อนที่จะไปทําการทดลองทุกครั้งคุณครูมีปัญหาอีกแล้วครับเด็กๆคุณครูมีปัญหาอีกแล้วปัญหาก็คือปัญหาของการทดลองนี้คืออะไรหลังจากที่เราคุยกันนั่นกี้นักเรียนคิดว่าเด็กๆคิดว่าปัญหาการทดลองคืออะไรครับปัญหาการทดลองของเราก็คือเยี yeah, ่ยมากครับหลายคนตอบถูกเก่งมากๆเลยก็คือความต่างศักย์ไฟฟ้าวัดได้อย่างไรอันนี้คือปัญหาของเราและเราจะวัดความต่างศักย์ ความต่างศักย์วัดได้อย่างไรเมื่อเรามีปัญหาเดี๋ยวเราจะต้องมีสมมุติฐานมีสมมติฐานเสร็จเด็กๆทุกคนต้องช่วยคุณครูนะฮะในการที่จะคาดคเนคําตอบก่อนสมมุติฐานของกิจกรรมของเรามีอยู่ว่าข้อที่1ถ้านักเรียนใช้วลต์มิเตอร์วัดความต่างศักย์ของฐานไฟฉายที่เราใช้ในการทดลองเนี่ยครับหนึ่งก้อนนักเรียนคิดว่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วบวกขั้วลบเป็นเท่าไหร่ เราวัดหนึ่งก้อนนะความต่างศักดิ์เป็นเท่าไหร่นะครับเรามาช่วยกันคาดคะเนคคาตอบช่วยกันตอบฮะเยี่ยมมากเด็กๆในแต่ละกลุ่มก็ตอบไปเลยเท่าไหร่ฮะ1.5บ้างแหละ9บ้างแหละ3บ้างแหละตอบไปก่อนเพราะว่ามันคือการคาดคะเนถูกไหมเรายังไม่ได้ทดลองอะประมาณ1.5อันนี้ครูคาดคะเนไว้ก่อนประมาณ1.5โวลต์ฐานที่เราจะนํามาใช้มันต้องวัดได้เท่านี้อานะครับยังไม่จบแค่นี้มีสมมุติฐานอีกถ้านักเรียนใช้ถานไฟฉาย2ก้อน ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วบวกขั้วลบเป็นเท่าไหร่เอาละสิเมื่อกี้1ก้อนเราได้ประมาณ1.5เราคิดว่าอย่างนั้นถ้า2ก้อนน่าจะประมาณเท่าไหร่ฮะเก่งมากๆเลยหลายคนตอบเท่าไหร่ครับตอบ3โวลต์เยี่ยมมากโอเค3โวลต์แต่เราไม่รู้ว่าสโวลต์จริงหรือเปล่าถูกไหมเพราะเรายังไม่ได้ทําการทดลองถูกไหมฮตอนนี้เป็นการคาดคะเนคําตอบเมื่อนักเรียนคาดคะเนคําตอบเสร็จแล้วนะครับ เดียวๆนะฮะเดียวๆในที่นี้ก็คือหลังจากการคาดคะเนคําตอบแล้วเมื่อนักเรียนทําการทดลองนะครับนักเรียนจะต้องเอาผลการทดลองที่นักเรียนได้ทําการทดลองเนี่ยมาคุยกันของแต่ละกลุ่มมาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมาอภิปรายร่วมกันว่ากลุ่มเธอเหมือนกับกลุ่มฉันไหมทำไมกลุ่มฉันได้เท่านี้กลุ่มเธอได้เท่านี้เมื่อกี้ฉันคาดคะแนไป1นทํจาไมมันได้1.6อ่ะประมาณนี้ เออฐานไฟฉายมันเขียนไว้หนึ่งจุดห้าทำไมฉันได้หนึ่งจุดสามอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ละกลุ่มนะฮะไปปฏิบัติการทดลองของตนเองแล้วเมื่อเรามาปฏิบัติเสร็จแล้วเรามาแชร์มาอภิปรายเสร็จแล้วนะฮะเราก็นําข้อมูลมาเลกเปลี่ยนกันข้อมูลในที่นี้ก็คือผลการทดลองที่แต่ละกลุ่มบันทึกได้นะครับผลการทดลองตรงนี้นํามาคุยกันว่ามันเป็นอย่างไรทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้โอเคไหมครับพร้อมหรือยังนะฮะ หลายกลุ่มพร้อมหรือยังอยากจะทดลองแล้วละสิอยากจะต่อวงจรแล้วละสิย้ําอีกครั้งต้องต่ออย่างาระมัดระวังนะครับต้องใช้อุปกรณ์อย่างาระมัดระวังในเรื่องของไฟฟ้านะฮะเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆเ,เนี่ยไปเริ่มทําการทดลองนะครับแล้วเมื่อนักเรียนทําการทดลองแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูตารางบันทึกผลการทดลองว่าสิ่งที่นักเรียนได้กับสิ่งที่คุณครูได้ผลการทดลองของครูที่ครูปฏิบัติหรือครูทํามาแล้วเนี่ยมันเหมือนกันไหมมันคล้ายกันไหมโอเค เมื่อพร้อมกันแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆสำหรับการไปทํากิจกรรมการทดลองกันมาแต่ละกลุ่มคงจะได้ผลการทดลองมาแล้วใช่ไหมเป็นยังไงฮะได้คุยกันแล้วยังได้คุยกันแล้วเป็นยังไงฮะลอกเพื่อนเรียบร้อยแล้วบางคนทําไม่สําเร็จไปดูเพื่อนมา ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เด็กๆทำการทดลองได้คล้ายๆกับของคุณครูไหมนะครับนี่คือตารางผลการทดลองของคุณครูเป็นยังไงครับที่เด็กๆออกแบบมาคล้ายไหมฮะตารางผลการทดลองของคุณครูจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นจํานวนของฐานไฟฉายครับส่วนที่2จะเป็นผลที่เราอ่านค่าได้จากโวลต์มิเตอร์ครับข้อที่1รูปแรกนะฮะตารางช่องบนเนี่ย คุณครูใช้ถ่านไฟฉายหนึ่งก้อนเหมือนกับที่นักเรียนใช้ถ่านไฟฉายหนึ่งก้อนใช่ไหมครับถ่านไฟฉายที่เราวัดความต่างศักดิ์ได้จะมีขนาดกี่โวลต์ฮะเหมือนกันไหมตรงกันไหมเยี่ยมมากครับขนาด1.5โวลต์นะครับบางคนอาจจะได้ไม่ตรงไม่เป็นไรครับข้อที่2คุณครูใช้2ก้อนใช้ถ่านไฟฉาย2ก้อนความต่างศักดิ์ที่วัดได้ได้เท่ากับ3โวลต์โอ้โหหลายคนเลิศใช่ไหม วัดตรงเป๊ะเลยเพราะว่าเขียนพร้อมกับคุณครูใช่ไหมน่ารักมากไม่เป็นไรครับเด็กๆใครผิดเราก็ได้คุยกันแล้วเมื่อกี้เนาะนะครับส่วนใครที่ถูกใครที่คล้ายก็เราแชร์กันเดี๋ยวเราจะมาดูต่อกันว่าผลที่นักเรียนได้จากการทดลองเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับนำผลข้อมูลของตัวเองเนี่ยมาวิเคราะห์ร่วมกันดูซิว่าผลที่ได้จากการทำกิจกรรมเมื่อกี้หรือผลที่ได้จากการที่ทดลองเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้าง แล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามหลังจากการทำกิจกรรมคำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญเพราะว่าถ้านักเรียนแต่ละกลุ่มหรือนักเรียนทุกๆคนของคุณครูเนี่ยตอบคำถามได้นะครับมันจะเป็นตัวที่คอยคอนเฟิร์มนักเรียนว่านักเรียนเข้าใจในหัวข้อนี้มีความเข้าใจที่กระชรัดแจ้งน้น้องนะโอเคคำถามมีอยู่ว่ามีเยอะหน่อยตรงนี้ตั้งใจฟังดีๆแล้วช่วยกันตอบนะจ๊ะ ใครตอบได้ขอให้ถูกหวยนะจ๊ะใครตอบได้ขอให้ได้ไม่รวยใครตอบได้ขอให้โชคดีคําถามข้อที่1ถามว่าเมื่อนักเรียนใช้โวลต์มิเตอร์วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าของฐานไฟฉาย1ก้อน1ก้อนความต่างศักย์ระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบเป็นเท่าไหร่หลายคนตอบถูกไหมฮะเก่งมากๆเลยความต่างศักย์จะอยู่ที่ประมาณ1.5โวลต์นะครับ ความต่างศัก์จะอยู่ที่ประมาณ1.5โวลต์น,นะฮะคำถามข้อที่2ครับถามว่าเมื่อเราใช้ถ่านไฟฉายสองก้อนความต่างศัก์ที่วัดได้เท่าไหร่ครับความต่างศักด์ที่วัดได้เยี่ยมมากๆหลายคนตอบถูกเลยคือ3โวลต์เลิศตรงนี้แหละยังไม่จบมีอีกคำถามของครูมีเยอะวันนี้ข้อที่สถามว่าถ่านไฟฉายที่มีขนาดต่างๆหรือรูปทรงที่ต่างๆกันเนี่ย มันจะมีความต่างศัก์ไฟฟ้า,าระหวา่างขั้วบวกขั้วลบเท่ากันหรือไม่อย่างไรอ่นักเรียนคิดว่าเท่ากันไหมรูปทรงไม่เหมือนกันนะที่เรานํามาทดลองเนี่ยรูปทรงไม่เหมือนกันขนาดไม่เหมือนกันมันจะเท่ากันไหมมันเท่ากันครับเด็กๆความหมายของข้อนี้ก็คือขนาดหรือรูปทรงเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกว่าศักไฟฟ้าจะไม่เท่ากันนะฮะบางครั้งจะมีรูปทรงเป็นทรงกระบอกบางครั้ง เขาออกแบบมาให้มันเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแต่ทั้งทรงกระบอกและทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะมีความต่างศักด์อาจจะเป็น1.5โวลต์เท่ากันก็ได้อาจจะเป็น9โวลต์เท่ากันก็ได้ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ผลิตขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราจะนํามาใช้เพราะฉะนั้นรูปทรงไม่ได้ส่งผลต่อความต่างศักด์โอเคนะตรงนี้ข้อที่4จ้ะยังมีคำถามอีกถามว่าความต่างศักด์ของแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เท่ากันหรือไม่เอเราเคยสังเกตไหมรถยนต์ที่บ้านของเราเราเคยเปิดดู เปิดดูแบตเตอรี่ในรถยนต์ไหมหรือเคยเปิดดูแบตเตอรี่ของรถจักรยานยนต์ว่ามันเท่ากันไหมเยอะมากหลายคนตอบถูกเลยมันไม่เหมือนกันค่ะมันไม่เหมือนกันมันต้องไม่เท่ากันถูกกล้องมันไม่เท่ากันแล้วเท่าไหร่ล่ะเออใครตอบคําถามนี้ได้บ้างคําตอบก็คือมันไม่เท่ากันครับเด็กๆในรถยนต์โดยปกติแล้วรถยนต์ทั่วไปเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเขาจะใช้แบตเตอรี่รถยนต์ที่มีความต่างศักดิ์12โวลต์ส่วนในรถจักรยานยนต์เราจะใช้แบตเตอรี่ที่มีความต่างศักดิ์ 6โวลต์ครับเยี่ยมมากหลายคนไปเปิดดูแล้วนะฮะตอนนี้ออกจากบ้านเพื่อที่จะไปเปิดรถยนต์รถจัก,กรยานด,นดนวูว่าที่คุณครูบอกเนี่ยมันใช่ไหมมันจริงไหมนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ทําการทดลองมาแล้วตอบคําถามหลังจากการทํากิจกรรมเรียบร้อยแล้วหลายคนตอบได้เพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นต่อมาคุณครูมีภารกิจให้นักเรียนทํานะครับนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะสรุปความคิดรวบยอดกันก่อน ความคิดรวบยอดที่ได้จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเด็กๆทุกคนเราจะมาสรุปร่วมกันว่าโวลต์มิเตอร์มันคืออะไรฮะโวลต์มิเตอร์คืออุปกรณ์สำเร็จรูปที่เขาใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด2จุดในวงจรไฟฟ้านะครับความต้านทานภายในโวลต์มิเตอร์มันจะมีค่าสูงมากๆนะครับแล้วการนำโวลต์มิเตอร์ไปต่อกับวงจรจะต้องต่อแบบขนานครับเยี่ยมมากๆเลย ความต่างศักย์ไฟฟา้ามีหน่วยเป็นอะไรครับความต่างศักย์ไฟฟา้ามีหน่วยเป็นโวลต์นะครับโอเคเมื่อนักเรียนได้ความคิดรวบยอดเรียบร้อยแล้วต่อมาคุณครูจะพานักเรียนมาดูการเขียนสัญ,ญลักษณ์จากรูปมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพด้านซ้ายเป็นรูปของโวลต์มิเตอร์ด้านขวาเป็นรูปภาพสัญ,ญลักษณ์ที่แทนโวลต์มิเตอร์เด็กๆที่รักครับทุกคนฮะตัวโวลต์มิเตอร์เราจะ ใช้สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นตัว V นะครับแล้วมันมีกลมๆอยู่ย้ำอีกครั้งถ้านักเรียนเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้ในวงจรไฟฟ้าตัวนี้มันคืออุปกรณ์ที่เราเรียกว่าวลต์มิเตอร์นะครับแล้วเมื่อเรานำวลต์มิเตอร์ของเราเนี่ยไปต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นวงจรไฟฟ้าให้กระแสไหลได้ครบวงจรแล้วเนี่ยดังรูปที่คุณครูนำเสนอนักเรียนอยู่ตอนนี้มีวลต์มิเตอร์ meter, มีหลอดไฟมีฐานไฟฉายเราจะ เอารูปด้านซ้ายเนี่ยมาเขียนเป็นแผนภาพสัญ,ญลักษณ์ได้ตามรูปด้านขวาอย่างนี้ครับเหมือนเดิมฮะขีดสั้นขีดยาวเป็นตัวแทนของฐานไฟฉายหรือแหล่งจ่ายไฟหรือแบตเตอรี่ขีดยาวหมายถึงค้วบวกขีดสั้นหมายถึงค้วลบต่อเข้ากับหลอดไฟแล้วเราจะนำโวลต์มิเตอร์มาต่อขนานเพื่อที่จะใช้ในการวัดความต่างศักย์นะครับโอเคนะตรงนี้หลายคนพอที่จะมองเห็นภาพมากยิ่งขึ้นในการต่อโวลต์มิเตอร์เข้ากับวงจรไฟฟ้านะครับ ต่อมาครับเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะมาตอบคำถามสำคัญที่เราได้ถามไปในตอนแรกว่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของเราวัดได้อย่างไรความต่างศักย์ไฟฟ้าของเราเราวัดได้โดยที่เราใช้อุปกรณ์ที่เราเรียกว่าวลต์มิเตอร์เราไปวัดเพื่อที่จะบอกค่าความแตกต่างของพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยประจุระหว่างจุด -2. จุดนะฮะไอตัววลต์มิเตอร์เนี่ยมันบอกความต่างศักย์ความต่างศักย์ในที่นี้ก็คือความต่างศักย์ของ พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยประจุระหว่างจุด2จุดนะครับโอเคครับเด็กๆเมื่อเด็กๆพอที่จะเข้าใจแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีภารกิจอีกหนึ่งอย่างที่จะให้เด็กๆในแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ทํานั่นก็คือให้เด็กๆในแต่ละกลุ่มะครับช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับการออกแบบแล้วก็เขียนแผนผังความคิดของเรื่องที่เราเรียนมาเพื่อที่จะจัดทําเป็นชิ้นงานครับแล้วชิ้นงานของแต่ละกลุ่มเนี่ยคุณครูก็จะมีคะแนนให้เด็กๆด้วยนะครับ โดยที่คะแนนเนี่ยเป็นไปตามผลงานที่นักเรียนได้ทำออกมานะครับโดยเราจะพิจารณาจากการจัดกระทําและการนําเสนอผังความคิดของเด็กๆนะครับถ้าเด็กๆทําสมบูรณ์ครบถ้วนครบ,ครบองค์ประกอบทั้งหมดเด็กๆก็จะได้4นะถ้าลดหลั่นลงไปบ้างก็ได้3ได้2ได้1ตามผลงานของแต่ละกลุ่มเลยนะครับขอให้แต่ละกลุ่มเนี่ยทำมาให้ดีที่สุดนะครับโอเคนะฮะเมื่อนักเรียน ได้แผนผังความคิดแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปสิ่งที่เราเข้าใจร่วมกันในวันนี้นะครับเราจะมาสรุปร่วมกันดังนี้ว่าค่าที่บ่งบอกถึงความแตกต่างของพลังงานไฟฟ้าต่อประจุระหว่างจุด2จุดตรงนี้ครับเราเรียกมันว่าความต่างศักย์ไฟฟ้าซึ่งความต่างศักย์ไฟฟ้าตรงนี้เราสามารถใช้วลต์มิเตอร์ในการวัดนะฮะโอเคไหม นะครับเดี๋ยวเมื่อเด็กๆได้ออกแบบเรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะให้ตัวแทนกลุ่มในแต่ละกลุ่มเนี่มานำเสนอหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับผังความคิดของกลุ่มตนเองว่าถูกต้องสมบูรณ์ไหมนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มเพื่อนๆที่ได้นําเสนอนะครับให้ทุกคนตั้งใจดูเพื่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาดูตัวอย่าง ให้พวกเรานะนำเสนอตัวอย่างที่คุณครูเนี่ยได้เขียนไว้อาจจะไม่สวยเท่าพวกเราไม่เป็นไรแต่ข้อมูลที่คุณครูมีครบแน่นอนแล้วเดี๋ยวเราก็เช็คของเราประกอบไปด้วยนะครับอันนี้คือแผนผังความคิดของคุณครูนะครับในหัวข้อนี้แผนผังความคิดเรื่องการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ามันจะต้องมีอะไรบ้างครับเด็กๆก,การวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าสัญ,ญลักษณ์ที่เราใช้จะเป็นตัว V ครับเด็กๆสังเกตครับ V ที่เราใช้เป็น V ตัวใหญ่ นะครับ V ที่เราใช้เป็น V ตัวใหญ่หน่วยของความต่างศักย์ไฟฟ้าเป็นโวลต์สัญลักษณ์ที่ใช้ก็เป็น V ตัวใหญ่เช่นเดียวกันที่มาที่ไปมันมีที่มาที่ยาวนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอย่างสั้นๆว่าโวลต์โวลต์เตจเนี่ยเป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ในทางวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์เขาจะกําหนดให้เป็นอักษรตัวใหญ่อันนี้สั้นๆก่อนไว้แค่นี้นะโวลต์เตจความต่างศักย์ไฟฟ้าเราใช้ตัว V ee. หน่วยของความต่างศักย์เป็นโวลต์เราก็ใช้ตัว V ee. นะครับ เครื่องมือที่เราใช้วัดความต่างศักดิ์เครื่องมือที่เราใช้วัดความต่างศักดิ์คือโวลต์มิเตอร์วิธีการใช้วลต์มิเตอร์ก็คือนักเรียนจะต้องนำไปต่อขนานกับวงจรไฟฟ้าครับโอเคเป็นยังไงฮะแผนผังความคิดของนักเรียนกับของคุณครูเหมือนกันหรือคล้ายกันครับนะครับเหมือนกันก็ดีมากๆเลยถ้าไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรครับโอเคหลังจากที่นักเรียนได้เข้าใจตรงนี้แล้วนะฮะ นักเรียนที่เข้าใจสามารถไปแลกเปลี่ยนความรู้ของเรากับเพื่อนๆได้ส่วนนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจกอคุยกับเพื่อนที่เข้าใจนะครับลองคุยลองแลกเปลี่ยนกันว่าเอ๊ะตรงนี้ฉันยังไม่เข้าใจตรงนี้ฉันเข้าใจพลาดเคลื่อนหรือเปล่าคนที่ไม่เข้าใจเรามาคุยกับเพื่อนที่ยังเข้าใจอย่างไม่เจนแจ้งนะครับคุณเชื่อว่าถ้าเราได้คุยหรือเราได้แลกเปลี่ยนกันแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจอยู่ในตอนนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวครูจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยช่วยกันเหมือนเดิมก็คือช่วยกันเลือกผลงานที่ดีที่สุดทุกๆชิ้นดีเหมือนกันแต่ตอนนี้มันเป็นผลงาน number วันของห้องเราเป็นผลงาน number o ันที่เราคิดว่ากลุ่มนี้แหละดีที่สุดแล้วกลุ่มนี้ครบที่สุดแล้วกลุ่มนี้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วมานําเสนอในการที่จะไปจัดบอร์ดหน้าชั้นเรียนเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับ เพื่อนให้กับคุณครูให้กับนักเรียนคนอื่นๆได้ดูว่าเรื่องนี้มันมีความสำคัญอย่างไรมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราคัดเลือกผลงา,านได้มาแล้วหนึ่งชิ้นนะครับสุดท้ายนี้แต่ยังไม่ท้ายที่สุดเมื่อเราเรียนจบบทแล้วเมื่อเราเรียนจบหัวข้อนี้แล้วคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนในแต่ละคนในแต่ละกลุ่มเนี่ยตรวจสอบตัวเองถามตัวเองว่าจุดเด่นของฉันที่ฉันได้เรียนเรื่องนี้ที่ฉันได้ทํากิจกรรมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วจุดตรงไหนที่มันเป็นจุดด้อยหรือจุดตรงไหนที่เรายังไม่เคลียร์เนี่ยอ่ามันมีอะไรบ้างนอกจากนี้แล้วมันยังมีอะไรเพิ่มเติมที่เราอยากจะรู้เอ๊ะมันน่าจะมีมากกว่านี้เอ๊ะมันเป็นอย่างนี้ได้ไหมนะครับให้ตอบตัวเองให้ถามตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับ สำหรับการเรียนในวันนี้นะครับคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเด็กๆมีข้อมูลพอที่จะตอบคำถามจากเพื่อนๆหรือตอบคำถามจากคนอื่นๆที่ถามนักเรียนวอากความต่างศักไฟฟ้าคืออะไรน่าจะตอบได้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในหัวข้อต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย